มีไหมที่ต้องตัดความสัมพันธ์มีค่ะมันเป็นอะไรที่โอกาสที่คนพันกว่าคนต้องการจะมาอยู่ตรงนี้เราได้โอกาสแล้วเราก็จะทำให้มันดีที่สุดยังไงก็เคารพความฝันของกันและกันสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่คิวของเชฟปลางนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาขอกันสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะก็วันนี้ก็จะได้วาดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีคิวของน้องไม้แล้วก็ไข่มุกซึ่งก็จะวาดให้ในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูเชฟปางกันฝากเพื่อนๆเลื่อนเมาส์ของเพื่อนๆนะครับไปคลิกโลโก้ช่องผมที่อยู่ด้านขวาล่างเพื่อเป็นการติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปชมกันเลยครับสำหรับเชฟปาง BNK48ก็สำหรับรูปที่เลือกมาวาดในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมตัดมาจากคลิปของรายการ Woody World ที่เอามาใส่ก่อนเข้าอินโทรนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปที่แบบเนี่ยไม่ได้มองมาที่กล้องนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงอารมณ์แบบไม่รู้ตัวก็เลยเลือกรูปนี้มาครับ
ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งรูปสำหรับเชอปางส่วนในคลิปหน้าก็จะเป็นคิวของน้องไม้นะครับก็จะรีวาดให้ละกันว่าช่วงนี้เนี่ยยุ่งๆหน่อยก็คลิปเราออกช้านะครับแต่ว่าพยายามลงให้ไวที่สุดแล้วเช่นเคยครับก่อนที่จะจากกันไปใครที่ชื่นชอบวิดีโอผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ